สวัสดีค่ะพบกับไทยชามเซนต์มาร์คเสน่ห์ไทยเดนมาร์กวันนี้พาพี่พาน้องมาถ่ายคู่กับไอ้นี่เลยพระเอกนางเอกนี่ค่ะอันนี้คือเชื้อราที่สวยมากๆเลยคือแบบว่าโอเคเลยสำหรับในการทำคลิปคอนเทนต์นี้นะคะเป็นเชื้อราสีเหลืองแบบนี้ค่ะเคยเห็นมาก่อนไหมคะเนื่องจากว่าแดดดีนะคะเขาก็เลยส่องประกายแสงให้เป็นสีเหลืองสวยแบบนี้ค่ะเราไปชมกันใกล้ๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับไทยชามสเดนมาร์กเสน่ห์ไทยเดนมาร์กวันนี้พาพี่พาน้องเดินทะเลนะคะแล้วก็มาเจอนี่ค่ะเดินทะเลไม่ใช่สิมาเดินชายหาดริมฟิยอร์ดค่ะแล้วก็มาเจอเนี่ยเชื้อราที่มันอยู่บนโขดหินนะมันเป็นสีเนี้ยมันสวยมากเลยมันคืออาร์ตนะคะArt on the stone is very beautiful nature นี่ค่ะเอามาให้ดูชัดๆเลยนะคะดูกันเลยสีสวยๆค่ะเหมือนยังกระภาพวาดไว้เลยอ่ะสวยไหมสวยมากแต่มันคือเชื้อราอะไรเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเชื้อราที่ขึ้นปกตินั่นแหละแต่ว่าเป็นพวกตะไคร่มอสน่ะแต่ว่ามันบังเอิญมันมาอยู่บนโขดหินแล้วก็ผ่านหิมะเนาะแล้วก็ผ่านแดดนะคะนี่เนี่ยสีสวยๆคืออันนี้คือ1โขดนะคะดูภาพข้างนอกคือวิวทะเลจ้าก็วิวฟิยอร์ดนะคะน้ำเค็มนั่นเองค่ะน้ำทะเลที่ไหลเข้าสู่พื้นดินนะคะซอกพื้นดินก็เรียกว่าฟิยอร์ดนะคะนี่ดูฝั่งกันนี้ก็สวยเนาะเนี่ยดูติดรูปไทยชามเงานะคะอ่ะเดี๋ยวนั่งลงนี่ฝั่งกันนี้ติดภาพวิวเลยสวยมากเลยสีเหลืองสวยมากๆเลยอ่ะเอ้าส่วนโขดนู้นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาเดินโขดอื่นๆด้วยอันนี้คือเป็นอาร์ตบนหินเลยอ่ะนี่ทุกคนนี่คนนี่ถอยมานี่จ้ะนี่สามโขดเรียงอย่างนี้เลยสวยมากนี่ฝั่งกันนี้เหมือนคนมาวาดไปเลยละเลงสีระบายสีบนโขดหินสวยเนาะค่ะไปแล้วจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากเป็นกำลังใจคุณแม่น้องข้าด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ทักทายไว้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปเชื้อราบนโขดหินลาไปก่อนบายบายมีความสุขทุกท่านค่ะเอาซะสิหนูสวัสดีครับสวัสดีครับเวสกาดูวิสสวัสดีครับหนูเดียสวามปะเชื้อราครับอันนี้เชื้อราครับเชื้อราริมทะเลเซอร์วิสตะคัมโบลมีเรือเข้ามานะคะเรือเข้าจอดท่าค่ะแล้วก็อีกลำหนึ่งเขาก็ล่องออกไปนะคะเอดิฟลอตแวร์อากาศดีครับพี่น้องอากาศดีครับพี่น้องสิอากาศดีครับพี่น้องเกวิซีบายบายสุกคิกThank you.
All right.